สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโมเดลไดโนเสาร์ใช้ชื่อว่าไดโนเสาร์โหแต่ชุดนี้มาเป็นแบบพลาสติกนะเป็นเนื้อพลาสติกเอาจับดูรู้เลยว่ามันแบบเบามากคือถ้าเป็นโมเดลยางนี่มันจะหนักนะแต่ชุดนี้มาเป็นแบบโมเดลพลาสติกเอานี่ไงใช่เลยมีกี่ตัวเราไม่รู้แต่ว่าเหมือนกันนะครับนี่ไงมันมีแค่แพ็คเดียวนะเหมือนกันหมดเลยอ่ะในชุดมันมีอะไรบ้างไม่มีต้นไม้มาให้มีรังไข่มาให้มีแองคิโอซอรัสพลาสติกถ้าจับหักนี้ก็หักได้นะหางหักเลยนั่นนะเนี่ยส่วนตัวนี้น่าจะเป็นใจเกนโนโตซอรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ชุดนี้โมเดลสวยนะดีเทลสวยดีแต่เป็นแบบพลาสติกเอาเท่านั้นเองตัวเล็กด้วยสเตโกซอรัสก็สวยนะสวยใช้ได้เลยชุดนี้ตัวนี้ล่ะซูโคไมมัสหรือเปล่านะแต่พลาสติกบางนะถ้าจับงอนิดเดียวนี่หักได้เลยนะเนี่ยสีสันฉูดฉาดดีสีสุดตาด้วยตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่จากลักษณะแล้วผมดูเหมือนสไปโนซอรัสนะแต่ว่าทำเป็นแบบสี่ขามันเดินแบบมันดูแล้วมันแบบรูปร่างเพี้ยนไปสักหน่อยนะแต่ว่ามันดูแล้วมันเป็นสไปโนซอรัสนะมาถึงไทยแลนด์โนซอรัสบ้างโอ้ตัวนี้มีฐานมาให้ทำให้ตั้งง่ายขึ้นแบบชุดนี้รูปทรงดูสวยนะดูสวยดีแต่ติอย่างเดียวคือตัวเล็กไปหน่อยสักน้อยสักนิดนึงตัวนี้ก็เคนโตซอรัสตัวนี้เล็กแบบเล็กกว่าสเตโกโซลัสเยอะเลยแต่พลาสติกดูถ้าจะเปาะหักง่ายนะชุดนี้มาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างก็คือแรปเตอร์แรปเตอร์นี้ก็จะเป็นแบบแรปเตอร์ที่มีแบบเป็นขนนะมีขนมีปีกด้วยชื่อแรปเตอร์ชนิดนี้ผมก็ลืมแล้วนะลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะเป็นของเล่นแผงร้านตามร้านหน้าโรงเรียนน่ะนะครับถ้าเห็นแพ็คเกจอย่างนี้ก็ใช่เลยนะมีมาให้หลายตัวแต่มีมาให้แค่เซตเดียวเองคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ